بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا إن لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะลาดได้ประสบกับเจ้าภานะครับบังพรแล้วก็คณะ ش บาบคณะทำงานทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่มีโอกาสมาร่วมศึกษามาหาความรู้นะครับมาพูดคุยกัน ในเรื่องราวของศาสนานะครับขอชกรขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาที่ได้ทรงประทานโอกาสนะครับอย่างนี้นะครับให้กับให้ให้กับผมนะครับได้มีโอกาสเพราะว่าโลโก้ชื่อร้านเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้แปลกหูแปลกตาเลยเป็นที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมเท่านั้นที่ไม่คุ้นเคยกับพี่น้องนะครับเพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับ ชื่อร้านติดหูติดตาเลยนะครับก็อัมดุลิ้นละนะขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาที่พระงได้ทรงโปรดประทานโอกาสอย่างนี้นะครับให้ได้มีโอกาสมาพบปะนะครับกับพี่น้องกับกับช่วงเวลาไม่ไม่มากนะถือว่าไม่มากเลยนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จๆนะครับได้รับอามานะจากพี่น้องนะครับให้ได้มาพูดคุยในเรื่องของการดูแลนะ การดูแลหัวใจนะครับว hmm. ่าหัวใจของเราเนี่ยเราจะดูแลอย่างไรนะครับหัวใจของเราเองนะไม่ใช่ไม่ใช่หัวใจของคนใกล้ตัวเรานะครับหรือว่าไม่ใช่หัวใจของคนในดวงอาของเรานะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเราจะต้องดูแลนะครับหัวใจของเราก่อนนะครับถือว่าเป็นหัวข้อที่เป็นหัวข้อที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่า หัวใจเป็นส่วนสำคัญนะครับที่อัลลอฮ์ซ ah ุบฮานะหวตาลาเนี่ยทรงโปรดประทานนะครับให้ให้มานะเพื่อในการที่จะใหเ้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ได้รำลึกนึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานอวตาลาพี่น้องครับในร่างกายของเราเนี่ยนะเอาเอาอย่างนี้นะผมคงไม่รำมวยนานนะครับไม่ไม่ไม่ผ่าหัวนานนะในหัวใจของเราเนี่ยพี่น้อง ในในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สี่อย่างด้วยกันที่อยู่ในร่างกายของเราแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงการมีอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลานะครับมีอยู่สี่อย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งเลยนะครับอัลอากลนะูสติปัญญานะครับสติปัญญานะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อะไรบ่งบอกนะครับว่า เราเนี่ยนะครับถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเราต้องเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาเพราะว่าเราต้องอีมานนะครับเราต้องเชื่อนะครับว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะวัตาลาทรงให้กับเรามานะครับประการที่หนึ่งคืออัลอักลูปัญญาอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับ คนที่พยายามที่ขวนขวายหรือว่าไขว่คว้าในการที่จะรู้จักจะหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยไหนไม่เห็นของไม่เห็นเราไม่เชื่อว่าว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับปัญญาอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับแล้วเราเชื่อไหมว่าปัญญาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่มาบ่งบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลาเนี่ยทรงมีนะครับและปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะใช้ ที่สูตในการที่จะให้ถึงอัลลอฮฺซุบฮานะหูวาตาลาหรือเปล่านะครับอย่างที่หนึ่งนะนะครับแล้วถ้าใครรู้จักสิ่งนี้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาบอกว่าว่าฟีอัมฟูซิกุมอัฟฟาลาตุบซิรุนในตัวของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพวกท่านทั้งหลายไม่เคยพิจารณาพวกท่านทั้งหลายไม่เคยมองกันเลยกันนั้นหรือ ทำไมอ่ะก็มองตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยเดี๋ยวถึงอัลลอฮ์สุบฮานาหูวตาลาพี่น้องครับคนที่เรียนเป็นหมอเนี่ยนะศึกษาในเรื่องของแพทย์เนี่ยนะครับเขาจะรู้จักนะครับว่าคนคนนี้เป็นอะไรตรวจสอบมีชาร์จให้ตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงปลายเท้านะครับจะรู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีโรคอะไรมีเส้นเท่าไหร่มี มีเอ็นมีกระดูกมีกี่ชิ้นนะครับที่อยู่ในร่างกายอะไรในร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะครับอยากจะรู้จักโรครู้อยากจะรู้จักในเรื่องของหลักการแพทย์มีลูกมีหลานที่เรียนเนี่ยเขามีอะไรมีชาร์ตให้ดูตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งเท้าเราก็จะรู้นะครับว่าในเรียนร่างของเราเนี่ยมีส่วนประกอบมีอะไรบ้างไส้ที่อยู่ข้างในมีกี่ขดมีกี่เม็ดนะครับ ไปปรายพอจะเรียนเรื่องนี้ไปหาอาจารย์ใหญ่นะครับเขาดองเอาไว้ให้ที่ที่โรงพยาบาลสิริราชต้องผ่าตาดัดทีนี้พอเวลาจะเรียนเรื่องรู้จักอ ah ัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยเราจะเอาชาร์จที่ไหนเรียนวิชาเตหาิตเรียนวิชาอากีดาเนี่ยนะครับเราจะเอาชาร์จที่ไหนที่จะเรียนเรื่องของอ ah ัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาให้เอาไว้รอบตัวเราเลยกลัวว่าเราจะไม่รู้สี่อย่างนะครับ ให้ดูภูเขาให้ดูทะเลให้ดูแผ่นดินนะครับอัฟลายันซูรูในอิลันีวิลีไกฟะคูลก็ตัวอิลัสมาอีไกฟารุฟิอัตดูอูดสิอาหรับมันคุกคีอยู่กับอูดมันเดินตามจูงอูดอยู่ตลอดเวลาไม่เดินนำหน้าอูดก็ไม่เดินไม่เดินตามหลังตูตามอะไรตามหลังนะครับตามตูดของอูดเดินอยู่ข้างหลังอัลลอฮ์ก็ไม่ได้มองไม่ได้ให้ชาร์จอะไรยากอะไรเลยก็บอกให้ดูอูดนั่นแหละเดี๋ยวถึงอัลลอฮ์นะครับ ให้ดูฟ้านะั่นแหละเดี๋ยวถึงอัลลอฮ์สุบฮานะอูตะลาเพราะว่าทางยกระดับแค่กิโลกว่าๆเนี่ยเสากี่ต้นแต่อัลลอฮ์สร้างฟ้านี่นะครับไม่มีเสาสักต้นหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นให้ดูหมดเลยให้ดูภูเขาให้ดูผืนแผ่นดินและในขณะเดียวกันอัลลอฮ์สุบฮานะอูตะลาต้องการจะให้รู้จักอ,อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ถามอีกว่าว่าฟีอัมฟูซิกุมอัฟลาาตุบซิรุนในตัวของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพวกท่านทั้งหลายไม่เห็นเลยหรือ มันมีอะไรอ่ะของที่ของที่เราเราอยู่ในตัวเราและเราสามารถที่จะถึงอัลลอฮ์ได้หนึ่งอัลอากลู u, นะครับสติปัญญาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าต้องเชื่อว่ามีเพราะคนถ้าไม่มีสติปัญญาไปอยู่ที่ไหนอ่ะนะครับปัญญาไม่มีเดินแก้ผ้าแก้ผ่อนอัลลอฮ์ไม่เอาโทษด,ด้วยบวชก็ไม่ต้องบวช เห็นไหมละหมาดก็ไม่ต้องลนะหมาดเช้าคืน้ำไม่รู้เอ๊วันนี้จะทําอะไรดีวะนั่งน้ําลายยืดนะครับไม่รู้จะไปไหนคนแบบนี้ต้องบวชไหมไม่ต้องบวชต้องละหมาดไหมไม่ต้องละหมาดแต่อย่าแกล้งเป็นนะต้องเป็นจริงๆนะเดี๋ยวบอกโอ้ยฉันขี้เกียจละหมาดนะวันนี้แกล้งบ้าสักหน่อยนะครับแกล้งไม่ได้นะต้องเป็นจริงๆแล้วก็ต้องมีหนังสือรับรองด้วยว่าคนคนนี้เนี่ยบ้านะครับว่าเป็นคนคนที่บ้าจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นอัลอากลุมานาตุลิตักลีฟ e สติปัญญาเนี่ยถือว่าบรรดานักวิชาการบอกว่าถือว่าอะไรมานาตุลิตักลีฟ e เป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้พิจารณาว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้นะครับการการอะไรเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์จะให้เราละหมาดหรือไม่ละหมาดจะให้เราบวชหรือไม่บวชดูว่าเราดีหรือเปล่าถ้าหากว่า เราเป็นคนที่อะไรคุมสติปัญญาไม่ได้นะครับไม่รู้อะไรเลยสตังก็ใช้ไม่ได้ให้มาแป๊บเดียวใช้หมดแล้วนะครับมีล้านหนึ่งใช้แป๊บเดียวคนพวกนี้ควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมสติปัญญาไม่ได้นั้นนะครับพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนอะไรเป็นคนที่บ้านะครับสรุปเลยว่าเป็นคนที่บ้าอันนี้คนไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่เรียนระดับด็อกเตอร์ได้ปัญญาโทได้ปัญญาเอกอย่างนี้ ปัญญาดีใช่ไหมปัญญาดีมีข้อพิสูจน์ว่าสติปัญญานั้นนะครับมีในร่างกายของเราแต่เรามองไม่เห็นแต่เราต้องเชื่อว,ว่ามีนี่ไงเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ต้องเห็นไหมถ้าเราจะรู้จกักอัลลอฮ์สุนตาลไม่ต้องเห็นหรอกแต่ว่าผลงานต่างๆอันมากมายที่อัลลอฮ์ชี้เอาไว้จนกระทั่งในตัวของเราในร่างกายของเราเนี่ยนะครับหนึ่งปัญญาเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่เราต้องเชื่อว,ว่ามีอยู่ที่ไหน อยู่ในร่างกายของเรานะครับคนมีสติปัญญาอาลัลลอฮ์ด้วยกับสติปัญญาทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องเสียงที่เราพูดอยู่แล้วมันออกไปเนี่ยปัญญาของมนุษย์นะอลัลลอฮ์สร้างอาลัลลอฮ์ให้ผ่านทางปัญญาของมนุษย์นะครับก่อนนี้ในอดีตการพี่น้องครับเราไม่รู้ที่ว่ามักกนะเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างพอลงเรือนแล้วหายไปกันเลยนะครับ จะรู้กันอีกทีนึงว่าใครรอดหรือว่าใครไม่รอดใครกลับมาได้เนี่ยเป็นยังไง4ีห้าเดือนไปเรือนะส,สมัยไปเรือห้ยิงนะครับลงเรือไปแล้วถ้าตายละหมาดแล้วก็เอาถ่วงแล้วก็ลงทะเลเลยนะไม่รู้ใครตายก็ไม่รู้ต้องกลับมาถึงจะรู้แต่ปัจจุบันนี้เป็นไงไปถึงนู่นทําอุมรอดเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือบางคนเนียดทาอุมรอดแต่ยังไม่ได้ทําเป็นไงมัง่งตายนะครับ ข่าวถึงประเทศไทยแล้วมีทั้งรูปนะครับมีทั้งข่าวพร้อมหมดเลยอันนี้อะไรปัญญาของมนุษย์สามารถที่จะเอาเหล็กมานะครับมาต่อมาทำให้เป็นมาทำให้เป็นอะไรอุปกรณ์ในการที่จะเดินทางได้ขึ้นไปสู่ทำจรวดขึ้นไปสู่โลกพระจันทร์ไปไหนได้ปัญญาของมนุษย์หมดเลยนะครับเราอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะมองเห็นภาพที่นู่นที่นี่ได้ปัญญาของมนุษย์หมดเลย นะเพราะฉะนั้นนี่คือคุณูประโยชน์ที่อัลลอฮ์ให้ปัญญามานะครับคนที่ไม่มีสติปัญญาอัลลอฮ์ะจะไม่เอาโทษอะไรและในขณะเดียวกันคนที่มีสติปัญญาแล้วเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลายล้างสติปัญญานั้นอัลลอฮ์เอาโทษมหาหันเพราะฉะนั้นหนึ่งนะที่อัลลอฮ์สุบะตาลาให้ในร่างกายเราที่เราทุกคนต้องเชื่อว่ามีโดยที่เรามองไม่เห็นและไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเอาปัญญาอยู่ตรงไหนเอานะครับนะครับ อยู่ตรงไหนก็บางคนก็บอกว่าดอยู่ส่วนนี้ของสมองบางคนก็อยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งละนะครับแต่ต้องเชื่อว่ามีใช่ไม้สองอรูหูวิญญาณนะครับอยู่ในร่างกายของเราวิญญาณอรูหูนะครับเชื่อไหมว่ามีเชื่อเพราะถ้าหาก,กว่าไม่มีวิญญาณวันนี้เรามาได้ไหมมาไม่ได้นะครับนว่นอน,นอนอยู่ในกูโบลแล้วนะครับไม่ต้องฟังอะไรแล้วสบายนะครับ ไปอยู่ที่โน่นอารู้หูถ้ามีสติปัญญาอยู่นะครับขยับขยยื่นเคลื่อนไหวได้นะครับถ้ามีวิญญาณอยู่ขยับขยยื่นเคลื่อนไหวได้พร้อมมีสติปัญญาคิดได้นะครับอารู้หูนะครับปัญญาอยู่วิญญาณที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับเดินขยับขยยื่นเคลื่อนไหวไปมาได้อารู้ต้องเชื่อว่ามีแต่พอเวลานอนนิ่งไปแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนอน กอดอกนะครับนอนกอดอกแล้วบางคนที่ไม่เคยกอดเป็นไงร่วงนะครับมือร่วงอีกตาหากนะตรงนั้นวิญญาณออกแล้วนะครับเชื่อแล้วว่ามันมีวิญญาณแล้วทำยังไงต้องเอาไปอาบน้ำเอาไปกระฝันเอาไปละหมาดแล้วก็เอาไปฝังสี่อย่างจบนั่นวิญญาณออกจากร่างจบแล้วนะครับเชื่อได้ว่ามีไม่เชื่อพอมีก็คือไปไหนมาไหนได้มาฟังบรรยายได้นะครับ เชื่อว่ามีสติปัญญาไม่เชื่อพอมาฟังแล้วก็จํานะครับแล้วก็ได้สิ่งที่เป็นข้อคิดเอาไปนี่มีคนมีสติปัญญานะครับสิ่งท,ที่ดีเก็บเอาไปสองแล้วนะที่มีอยู่ในร่างกายเราที่เรามองไม่เห็นแต่เราต้องเชื่อว่ามีอัลอักลุสองอัรูหูสามนะครับอันนับสุนะครับจิตวิญญาณนับนับสูนะครับโอ้วันนี้ไม่ไหวะ นะบางพรจัดไม่ไหวมานะครับมาไม่ไหวนับสูตามนับสูนะครับอินนันับสะละอามมารัตูบิสูวิญญาจิตใจนั้นนะครับนับสูอารมณ์เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่ใช้ให้เราออกนอกลู่นอกทางนะครับอันนับสูเชื่อว่ามีไม่เชื่อพอเวลาเห็นอะไรสวยๆชอบนับสูเห็นอะไรไม่สวยไม่ชอบไม่เอา นับสู่นี่อยู่ที่อารมณ์นับอันนับสู้แปลว่าอารมณ์นะครับแล้วก็อะไรเห็นของที่ดีๆชอบคิดนะครับอยากได้อันนี้เรียกอะไรนับสู่นะครับวันนี้ไหวนะครับแต่ไม่ว่างมาไม่ได้บังพรจัดวันเนี้ไหวแหมร่างกายก็แข็งแรงฟิตแต่ว่าอะไรไม่ว่างมาไม่ได้พอครั้งต่อไปจัดเป็นไงว่างแต่ ไม่ไหวว่างเลยวันนี้ว่างเลย,เลยแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วเนะี่ยทำไมนับสูนะครับอารมณ์มันไม่อยากจะไปอารมณ์มันไม่อยากจะฟังเชื่อไหมว่าม,มีมีนี่แหละนี่คือสิ่งที่พิสูจน์นะครับว่าอะไรในร่างกายของเรามีนับสูมีเศร้าโศกมีเสียใจมีอยากได้นะครับนับสูมีนับสูชนิดเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะลาทรงเรียกให้เข้าสวรรค์ยาไอยะตุหันนับซุนมุดมาอินนะ อิริีอิลลารบบิกิรอดิยะตัมมารดิยะวัดคุลีฟีอ,อิบาดีวัดคุลียันนตีหลักฐานว่าทุกคนมีนับสูมีอารมณ์นะครับแปลว่าดวงจิตอัลลอฮ์เรียกว่าโอ้ดวงจิตเอ๋ยนะยาไอยาตุฮันนับสนมุตมาอินนะโอ้ดวงจิตโอ้นับสูที่เงียบสงบเอ๋ยนะครับและนี่เรื่องของเรานะค่อยๆจะเข้านะนะครับ โอ้ดวงจิตนะที่เงียบที่สงบนิ่งเอ๋ยนะยาไอยะตุหันนับสุนมุตมาอินนะออรจยอีอีลาโรบบิกรรเดียตัมมารดียะเจ้าจงไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้าในสภาพที่เจ้านั้นพอใจนะครับมารดียาแล้วก็ถูกพอใจด้วยเราพอใจที่จะกลับไปและผู้ที่ให้เรากลับไปก็พอใจในเราด้วยมารดียา ฟัดดุกูลีฟีอีบาดีอัลลอฮ์ก็สั่งว่าฟัดดุกูลีฟีอีบาดีเจ้าจงเข้าไปอยู่ในกลุ่มปวงบ่าวของข้านะวัดเดกูลียันนาตีและเจ้าก็จงเข้าไปสู่สวงสวรรค์ของข้านี้หลักฐานว่าร่างกายของเรามนุษย์เนี่ยมีนับสูด้วยนะครับเชื่ออะไรนับสู มุตหมาอินนะชนิดเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยเยอะเลยนับสุลาวามะนับสุนับสุนกามิลนะครับเรื่องของดวงจิตนี่มากมายเลยเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์เนี่ยนะครับแต่ว่ามีนับสูเดียวนะครับที่อัลลอฮ์เรียกเข้าสวรรค์ก็คือนับสูที่มันเงียบสงบแล้วเราทํำยังไงที่จะให้มันสงบให้มันเงียบนะครับให้มันนิ่งทํำยังไงเดี๋ยวก่อนนะครับอ้าวนับสูนะมีในร่างกายเราพิสูจน์ คนอยากจะไปคนอยากจะได้คนอยากจะดีคนอยากอะไรพอเห็นเห็นเขามีรถอยากมีรถนั่นนะ่ะนับสูนะครับเห็นเขามีบ้านก็อยากมีบ้านนั่นก็นับสูตามนะครับอยากจะได้อันนี้เรียกว่านับสูแล้วมีในร่างกายของเราอย่างที่สี่ใช่ไหมสี่แล้วนะอัลกอลบู bu, แปลว่าหัวใจนะครับหัวใจมีมีอย่างเดียวเนี่ยนะครับที่มีถึงสองความหมายด้วยกัน อักอลบูนี่ยนะครับหัวใจถ้าหากตามหลักการแพทย์เนี่ยนะครับที่เป็นสรีระวิทยาเนี่ยหัวใจเนี่ยคือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่กลมๆคล้ายๆดอกบัวตูมเท่ากับกำปั้นของเราใครกำปั้นแค่ไหนหัวใจแค่นั้นนะครับกำปั้นของใครแค่ไหนหัวใจแค่นั้นเราเรียนกันมาอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราเรียนกันมาเวลาครูเขาสอนเอาหัวใจอยู่ตรงไหนอยู่ทางซีกซ้ายนะครับ อยู่ทั้งซีกซ้ายนะครับอ่าคนเราปากกระจายเมตรงกันต้องทํำยังไงเวลาจะพูดต้องให้ปากกระจายตรงกันทําไงต้องหันเบี้ยวๆมาทางนี้ใช่ไหมต้องเอียงเอียงต้องพูดเอียงเอียงจะได้ปากกระจายมันตรงกันนะอ้าอันนี้หัวใจนะครับมีสองความหมายด้วยกันความหมายที่เป็นรูปธรรมที่กําลังบอกคือมีลักษณะเท่ากับดอกบัวตูม กำปั้นไข่กำปั้นมันคล้ายกับดอกบัวตูมและก็ขนาดของมันนั้นมือของใครมือของมันกำเอาไว้นั่นคือหัวใจนะครับลักษณะที่เป็นรูป,ปรธรรมอีกอันนึงหัวใจมีความหมายที่เป็นนามธรรมนะครับที่แปลว่าต้นกําเนิดของความนึกคิดต่างๆทั้งหมดสั่งการทั้งหมดเลยสามเหลกุมครับแม่ออาจารย์ใหญ่มาด้วยวันนี้นะครับอ้าว นะ,ะเท่ากับอะไรเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะของรูปประรรมคือเป็นต้นกําเนิดแข่งความนึกคิดนะครับอา้าวมี4ี่อย่างนะมี4อย่างนะอย่างนี้นะครับในร่างกายของเราหนึ่งมีอัลอักลูแปลว่าสติปัญญาสองมีอัรู้หูแปลว่าวิญญาณ 3. ม,มีอะไรมีอันนับสู้ที่แปลว่าอารมณ์นะครับ4นะครับอะไรอีกอันหนึ่งสี อันสุดท้ายเลยอะไรครับอัลกอลบู bu, ที่แปลว่าหัวใจนะครับสี่อย่างทีนี้ทำไมต้องหัวใจด้วยนะครับทำไมเราต้องดูแลหัวใจทำไมหัวใจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยไปสู่ความสงบนะครับนักเรียนออสองท่านนะครับเป็นลูกลูกของเจ้าภาพใช่ไหมตะกี้อ่านอายห์นอันลลอฮีนาอามานูตัตมาอินนุกูลูบูฮุมนะ คนที่อีมานนั้นหัวใจของเขาต้องสงบนะขูจจำได้พอดีเลยนะเข้าล็อกเลยนะครับเข้าล็อกเลยบอกคนที่อีมานนั้นหัวใจต้องสงบนะอาลาบิริกิลลาฮิตาตมาอินนุลกูลูบพึงทราบเถิดการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นั้นจะทำให้หัวใจของเราสงบนิ่งนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของหัวใจทําไมถึงต้องหัวใจและทําไมเราถึงต้องดูแลนะครับเออวิญญาณาเราดูแลไม่ได้เลยพอเวลามาลลอิกัตมาเราบอกยังไม่ไปเพราะเป็นสิทธิของเราดูแลได้ไหมนะครับนับสูดูแลได้ไหมะนะครับ,บ,นะรบทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทําไมนะครับเราถึงต้องดูแลหัวใจของเรานะอ้าวดูนะครับ ท่านรลซูลสลลลลฮุอะไลฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับเนื่องจากเรารู้แล้วนะว่าหัวใจเป็นต้นกําเนิดของความนึกคิดทั้งหลายทั้งพวงถ้าหัวใจดีดีทั้งหมดนะครับถ้าหัวใจไม่ดีไม่มีอะไรดีเลยลุกมานุลฮากีมนะครับในขณะที่อยู่กับเจ้านายเป็นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยนะเจ้านายบอกว่าเอ้ยลุกมานเอาเอาของที่ดีๆมาให้ดูสักอย่างีิมีอะไรบั่งที่เป็นของดี ในในตัวของคนเนี่ยลูกมานเชือดแพะลูกมานเชือดแพะแล้วก็อะไรควักหัวใจแล้วก็ตัดลิ้นไปให้ไปให้เจ้านายบอกเนี่ยดีที่สุดในมนุษย์เนี่ยมีลิ้นกับหัวใจถ้าหากว่าหัวใจดีลิ้นก็ดีคิดดีก็ต้องพูดดีให้ดูเฮะตอ้คนที่พูดไม่ดีพูดไม่ดีนั่นแหละหัวใจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอ้าวพอวันที่สอง เจ้านายก็บอกลุกมานเอาไอ้ของที่มันไม่ดีมาให้หน่อยสิไอ้ของที่ไม่ดีน่ะเอามาให้สักอย่างหนึ่งสินะครับลุกมานก็เชือดแพะอีกตัวหนึ่งเชืออแก่อีกตัวแล้วก็อะไรควักหัวใจแล้วก็เอาลิ้นไปเอาไปให้เจ้านายเจ้านายก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไอ้วันแรกขอของที่ดีก็เอาลิ้นกับหัวใจมาให้พอวันที่สองเอาของที่ไม่ดีก็เอาลิ้นกับหัวใจมาให้ลุกมานก็อธิบายเหมือนกับที่บอกไปนะครับว่าถ้าหากว่าเนื้อก้อนนี้มันดี มันก็ผลักดันออกมา Omaha, ลิ้นก็ต้องพูดสิ่งที่ดีๆถ้าคิดไม่ดีหัวใจมันคิดไม่ดีลิ้นมันก็ต้องพูดไม่ดีเพราะนั้นดีที่สุดของมนุษย์คือหัวใจแล้วก็ลิ้นและเราจะรู้ว่าใครหัวใจดีและไม่ดีนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลิ้นไงอยู่ที่เขาพูดออกมานะครับและในขณะเดียวกันที่เอาตัดลิ้นแล้วก็เอาหัวใจมาในวันที่สองเนี่ยนะครับที่บอกเอาของที่ไม่ดี Dogs yeah. เอาของที่เลวที่สุดของมนุษย์นะลิ้นกับหัวใจก็เหมือนกันถ้าหากว่า หัวใจเนี่ยนะไม่ดีลิ้นก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีนะครับตรงนี้ท่านระสูนสลล,ล,ล,สลัอฮัอะหัวซันลมได้กล่าเอาไว้นะครับในหะดีษในพระวจ,จนะของท่านว่านะครับอัลลนะวาอินนาฟินยาสดิมุตุกนะพึงทราบเถิดในร่างกายของเราเนี่ยมีเนื้อนะในร่างกายามีเนื้ออยู่มุดกนะ็อยู่ก้อนหนึ่ง คำว่ามุดกอนเนี่ยมาจากคาว่ามาดอก็อที่แปลว่าแค่ว่าประมาณว่าเนื้อเนื้อคำหนึ่งที่เราเคี้ยวอ่ะมุดกอนเนี่ยนะครับเนื้อก้อนที่ไม่โตเท่าไหร่นะครับประมาณว่าประมาณว่าขนาดของมันเนี่ยนะเท่ากับเนื้อก้อนหนึ่งที่เราเคี้ยวนะครับและเราสูงบอกว่าอีดาซอลูฮัตซอลูฮัลยาซาดูกุลถ้าหากเนื้อก้อนนี้มันดีนะร่างกายดีหมดเลย นะครับว่ ا ا اد اد าอิซาฟาซาดัฟซาดันยาดุกุลและถ้าหากว่าเนื้อก้อนนี้มันเสียทุกอย่างในร่างกายเสียหมดเลย <c oughs> เห็นไหมตรงไหมลุกมานเนี่ยในยุคข,ของนบีดาวูดอะไริสลามนบีดาวูนดนบีสุไลามานเป็นคนที่ชอบที่จะนั่งฟังฮิกมะที่นบีดาวูนดนบีสุไลามานพูดสอนนะครับได้เป็นกอดีในยุคของนบีดาวูนดนบีสุไลามานลุกมานอัลลอฮ์เล่าเอาไว้ก่อนนบีเนี่ยนะครับ เท่าไรจากนาบีดาวุดนบีสุไลมานมาจนกระทั่งถึงนบีมัมมัดสลลลุลลาอะอะลัยวะสลัมเอาแค่จากเราไปถึงนบีเนี่ยพันสี่ร้อยสี่สิบกว่าปีนะครับพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ปีแล้วแล้วจากนาบีเรื่อยขึ้นไปไปถึงลุกมานเท่าไรแต่ร,รลลลอซูลสุลลาะอะลัยะสลัมมาพูดนั้นตรงกับที่ลุกมานนั่นตอบปุจฉาของเจ้านายเอาไว,ว้ว่าของที่ดีในร่างกายเนี่ยถ้าถ้าหัวใจดีลิ้นก็ดี ถ้าหัวใจไม่ดีลิ้นก็ไม่ดีเพราะนั้นตนรวจสุลทรลอุอะไรสลัสลมก็บอกว่ามีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งนะในหัวในในมนุษย์เนี่ยในร่างกายของเราถ้าเนื้อก้อนนี้ดีดีหมดแหละคนนะ่ะแต่ถ้าเนื้อก้อนนี้ไม่ดีไม่มีอะไรดีเลยเพราะฉะนั้นทําไมต้องดูแลหัวใจของเราและเราจะดูแลยังไงได้เวลาไปหมอตรวจไปเข้าอะไรนะไปเข้านอนอุโมงนะมันตีบกี่เส้นนะครับมันเป็นยังไง อย่างนั้นหรือเปล่าตรวจเช็คหัวใจของเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สุบะฮามตลาพูดอายะอันกุรอานมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับเพราะว่าคําว่าหัวใจเนี่ยอซอนเดิมของมันคําเดิมของมันเนี่ยมาจากคําว่ากอลาบ้าที่แปลว่าพลิกเปลี่ยนนะครับดูอัลลอฮ์ใช้นะ่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะว่าตลาใช้ยอย่างนี้นะครับ ใช้ศัพท์นะครับไม่ใช้คําอื่นใช้คําว่าก้อนบุญอัลก้อนบแปลว่าพลิกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้วันนี้อย่างหนึง่งพวกนี้อย่างหนึ่งก็ได้นะครับดังที่อ ah ัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งว่ามายาอัลลอฮูลิรอจุลินมิลก่อนใบนีฟีเจาฟีฮีอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตลาเนี่ยไม่ได้ทําให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีถึงสองหัวใจในหัวอกของเขา นี่อายะที่อัลลอฮ์พูดถึงหัวใจเอาไว้นะครับว่าคนคน,นึงเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ทําให้อะไรมีถึงสองหัวใจที่อยู่ในหัวอกของเขาอ้าวทาไมต้องสองใจพี่น้องรู้ไหมอายะนี้เนี่ยนะครับเป็นการพิสูจน์ถึงความเป็นมุยีดะของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเอาไว้บรรดา นักศึกษานะครับนั่งเรียนอยู่ในห้องโมดัลรอดแบบเนี้ยโมดัลรอดก็คือคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่ว่าอะไรเขาจะเรียงเหมือนกับอัศจรรย์นะเรียงจากสูสงลงมาตาม่ำโมดัลรอดถ้าหากไปเรียนต่างประเทศเนะี่ยเช็คนะครับด็อกเตอร์ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่นั่งกันเป็นร้อยเลยนะสอนถึงความมหัศจรรย์ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับ ว่าอัลกุรอานเนี่ยมีความหัศจรรย์เหลือหลายทะลุทะลวงการเวลาปัจจุบันนี้ใครจะพูดถึงเรื่องโลกมันมันอะไรแกนมันหยุดนะมันหยุดหมุนโลกมันหยุดหมุนแล้วนะครับวิทยาศาสตร์ผู้นี้อัลกุรอานก็รองรับนะครับเป็นการอะไรอัลกุรอานได้พูดไว้หมดแล้ววิทยาศาสตร์มารองรับทั้งหมดไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในอัลกุรอานมีหมดเลยนะครับแล้วก็ถูกทั้งหมดที่มีด้วยครูก็สอนแบบนี้นำเสนอนะครับ มีเด็กเยอรมันคนหนึ่งพี่น้องครับเด็กเยอรมันนั่งอยู่รวมอยู่ด้วยเพราะว่าเรารู้นะว่าอัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์ประทานลงมาพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่เข้าใจคนที่สังเกตอัลกุรอานเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้หัวใจเนี่ยสงบเป็นแนวทางที่จะทาให้ให้หัวใจของเราเนี่ยสงบนะ เด็กเยอรมันคนนั้นก็บอกว่าด็อกเตอร์ที่พูดมาเนี่ยนะผมไม่เชื่อทั้งหมดนะด็อกเตอรอ์อันกุรานไม่มีจะมาถูกทั้งหมดนะเอาแล้วไงถ้าเจอเป็นอาจารย์บ้านเรายุ่งเลยนะนี่ด็อกเตอร์นะครับที่พูดถึงความเป็นมุยีซาตของพระมหากัมภีอันกุรานผมไม่เชื่อทั้งหมดนะนะด็อกเตอร์ก็เอาไงกับมันดีว่านี่เอาอยัางไงอ้าวไม่งั้นตรงไหนที่แกบอกว่าอันกุรานผิดแกยกเอามาที่หนึ่งพอเอาอายะเดียวพอนะนะครับ เอาอายาเดียวพอเด็กคนนั้นก็ยกอายาเนี่ยที่พูดถึงเรื่องหัวใจนี่แหละนะครับขึ้นมาว่าอะไรนี่ไงอายาเนี่ไงอัลลอฮฺสุบฮานอตะลาบอกมายาอัลลอฮฺลีรอจุลินมินกอลไบนีฟีเยาฟีฮีอัลลอฮฺไม่ได้ทำให้ให้ผู้ชายเนี่ยมีถึงสองหัวใจที่อยู่ในหัวอกของเขาเนี่ยอายาเนี่ยผิดอัลลอฮฺพูดผิดอายาอื่นฉันไม่รู้แต่อายาเนี่ยผิดดูดูความความความเก่งของมัน มันกล้าตีอัลลอฮ์ได้อ่ะน,นะนะครับอายัดเนี่ยผิดด็อกเตอร์บอกไอ้หนูนะไอ้หนูที่ถ้าด็อกเตอร์บอกว่าทาไมถึงได้ยกอายัดน,นี้ก็อัลลอฮ์ทำไมต้องบอกว่าทําไมต้องบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างผู้ชายมาถึงสองถึงสองหัวใจที่อยู่ในหัวอกของเขาทําไมจริงๆแล้วอัลลอฮ์ทรงใช้คําว่ามาจาลัลอฮุลีอินซานิน อาลีบาชาลินนะครับอัลลอฮ์นั้นจะไม่สร้างใช้คําว่ามนุษย์มันจะครอบคุณทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ทําไมหนออายานี้อัลลอฮ์ใช้คําว่าผู้ชายอย่างเดียวอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างให้ผู้ชายนะ่มีถึงสองหัวใจอยู่ในหัวอกของเขานะครับทําไมถึงพูดอย่างนั้นจริงๆอัลลอฮ์ต้องพูดอย่างนี้ดูมันรู้ดีกว่าอนะัลลอฮ์เนพวกเราเรียนไปแล้วอย่าเป็นอย่างนี้นะเรียนไปเรียนมาแล้วอเลมกว่าอัลลอฮ์แล้วใช่็จปบอกอัลลอฮ์พูดผิด อายาน,นี้อัลลอฮ์ต้องใช้คำว่ามายาอัละลอฮุลีอินซานินอันลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์คนหนึ่งคนใดขึ้นมาต้องใช้คำว่ามนุษย์ไปใช้ทำไมต้องไปสังกัดเพศไปจำกัดเพศว่าเป็นผู้ชายนะครับหรือไม่งั้นลีบาชาลินที่แปลว่ามนุษย์ให้เป็นอะไรให้เป็นให้มนุษย์คนหนึ่งมีถึงสองหัวใจอ้าวดรบอกใจเย็นๆในหนูใจเย็นๆนะอ้าวทำไมเดี๋ยวดอตอร์จะบอกให้ ว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาถึงได้จะอายะนี้เนี่ยใช้จากเพราะผู้ชายหนูหนูหนูออกมาจากไหนลูกาถามนะดกรกตก็ถามออกมาจากไหนเออออกมาจากมะมะหนูเนี่ยผู้หญิงและผู้ชายาเดี๋ยวนี้มะมะนะมะต้องมะจริงๆต้องเป็นผู้หญิงนะนะครับอ้าวมะเป็นผู้หญิงอตอนที่มะหนูท้องเนี่ยนะครับ หนึ่งหัวใจคือของมะของหนูอีกหนึ่งหัวใจคือหัวใจของใครลูกของหนูเพราะฉะนั้นในตอนที่ท้องเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาลาพอเป่านะครับจากสร้างมาเนี่ยครับจากน้ำบาซุจิมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อนะครับให้เป็นเซลเซล์ต่างๆมีกระดูกเนี่ยมีหัวใจอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นทำไมอัลลอฮ์ถึงกันพูดเฉพาะผู้ชายไม่พูดผู้หญิง เพราะผู้หญิงเวลาท้องมีกี่หัวใจสองหัวใจเห็นไหมนี่ไงนะพระไอ้หนูเอ็งไม่ต้องมติหรอกนะเอง็งในต้องเรียนอีกเยอะนะเอ็งอย่าไปหาข้อผิดพลาดเลยที่อัลลอฮ์นั้นตรงนี้จึงชี้ว่าให้เห็นว่าอาัลกุรอานนั้นเป็นมุยิฎาทางด้านลัฟซียะมุยิฎาความมหาศาัศจรรย์แม้กระทั่งคําอย่าไปหาคําติเลยว่าอัลลอฮ์ทำไมถึงใช้ผู้ชายแล้วก็ไปแบ่งผู้หญิงออกวันนี้เรารู้หรือยัง รู้ไหมครับรู้แล้วนะว่าที่อัลลอฮ์แบ่งเพราะผู้ชายไม่ได้ท้องก็หัวใจเดียวแต่ผู้หญิงที่อัลลอฮ์ไม่ใช้คําว่ามนุษย์แบบครอบคุมแล้วก็ไม่ใช้ผู้หญิงนั้นก็เนื่องจากว่าอะไรผู้หญิงนั้นมีเวลาบางเวลาที่ต้องตั้งครรภ์พอเวลาตั้งครรภ์น,นั้นมีสองหัวใจอยู่ในตัวของเขาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่อายะห์หนึ่งนะที่อัลลอฮ์สลาพูดถึงหัวใจเอาไว้นะที่ท,ที่ที่กล่าวเอาไว้นะครับ อาฟีกูลูบิฮิมมารอดุนฟาซาดาฮูมุลลอหูมารอดออ้าวอัลลอฮ์บอกในหัวใจเนี่ยนะของพวกเขาเหล่านั้นมีโรคฟาซาดาฮูมุลลอหูมารอดอและอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มโรคให้กับเขาโรคอะไรโรคชีริกนะไม่ใช่โรคว่าตีบตันอันนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวในอันกุรานที่อัลลอฮ์พูดเอาไว้เนี่ยนะครับโรคที่หลงผิดโรคโรคชีริกโรคตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลานะเพราะฉะนั้นหัวใจนั้นนะครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้พูดเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับประการต่อมาทาไมนะครับถ,ถึงถึงต้องดูแลหัวใจนะครับเรารู้แล้วนะว่าหัวใจเป็นยังไงยังไงนะครับทำไมเราต้องดูแลถึงหัวใจนะครับเพราะว่าหัวใจนั้นนะครับหัวใจที่สงบนิ่งหัวใจที่มีความบริสุทธิ์นั้นนะครับฮวลละดียัมฟ้าวเยอมาลังกิยามะนะครับ เป็นหัวใจที่จะให้ประโยชน์กับเจ้าของของมันในวันเกียรมานะครับทำไมอะ่ะยาวมาลายามฟะอุมาลุนวาลาบานูนอิลลามันอัตลอฮะบิกลบินสลีมน,นะครับอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาบอกว่าหัวใจที่ยังประโยชน์ก็คือหัวใจที่สงบนิ่งนะครับหัวใจที่ปลอดภัยนะครับจะเป็นหัวใจที่มีประโยชน์ในวันเกียรมานะครับทำไมล่ะ เพราะในวันกิยามานั้นนะครับเป็นวันที่ลายมฟาอุมาลุนวลาบานูนใครจะมีทรัพย์เท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับวลาบานูนใครจะมีลูกหลานขนาดไหนมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าลูกหลานไม่อีมานไม่ศรัทธาไม่ได้อยู่ใกล้กับศาสนาแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับสามสี่คนที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้อนาคต นะครับเป็นอนาคตเลยนะอ่านอัลกุรอานแปลหะดีษกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ฝึกไปแล้วนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแนวทางที่จะให้ลูกหลานของเรานั้นมีหัวใจที่อยู่ในร่องอยู่ในรอยนะครับเพราะฉะนั้นอันลลอฮ์ซุบฮานะฮาวะหัวตาลาบอกว่าอะไรวันกิยามัตนะวันที่ลูกหลานก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ แล้วก็เป็นวันที่ทรัพย์สินก็ไม่มีประโยชน์อะไรอิลลามันอัตัลลอฮ์บิกนบินสลีมนอกจากคนที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจที่ปลอดภัยเห็นไหมครับทําไมเราต้องดูแลหัวใจถ้าหัวใจของเราไม่ปลอดภัยหัวใจของเรานะครับฟุ้งซ่านนะครับคิดนูน่นคิดนี่คิดไม่ถูกคิดเป็นต้นกําเนิดแห่งความนึกคิดและเราก็ไม่สามารถที่จะปราบพยศของหัวใจได้เนี่ยนะครับ เราก็จะไม่มีหัวใจที่อะไรหัวใจที่สลีมกลับไปหาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์และเราปลอดภยัยนั้นเราต้องพาหัวใจที่สลีมหัวใจที่มันบริสุทธิ์หัวใจที่มันปลอดภัยเนี่ยกลับไปนะครับอ้าวอันนี้นะครับคนที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ได้อย่างปลอดภยัยนะประการต่อมานะครับ หัวใจนั้นนะครับอ่าฮะดิษที่บอกบ่อที่ที่นำไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือหัวใจเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาให้มาและบอกว่าเป็นเป็นเนื้อชิ้นหนึ่งที่เป็นต้นกําเนิดแห่งความนึกคิดประการต่อมานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาบอกว่าหัวใจเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮ์ตาลาให้มาเป็นสถานที่หรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรอ่าที่สติปัญญาจะต้องอาศัยมันนะครับ เพราะต้นกําเนิดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยที่จะคิดอะไรเนี่ยนะครับส่วนคิดดีไม่ดีจะทําหรือไม่ทําปัญญาเป็นสิ่งที่ตัดสินนะไม่ได้ออกจากความคิดเนี่ยไม่ได้ออกจากปัญญานะที่เราได้อ่านเรา,เราคุยกันแล้วตั้งแต่เบื้องต้นว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเราปัญญาเลยนะครับตัดสินว่าจะดีหรือไม่ดีคือคิดคิดจะไปฟังเรื่องของศาสนาคืนนี้นะครับต้นกําเนิดที่คิดขึ้นมาเนี่ยคือหัวใจ แต่ว่าถ้าไปแล้วมันดีนะ,ะไปแล้วมันดีนะอะไรตัดสินปัญญาและไปดีกว่าปัญญาเป็นสิ่งที่ตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบหฮานาหัวตาลานะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าอินนาฟีดาลิกาลาดิกรอลีมังกานาลาหูก้อนบุญนะว่าแท้ที่จริงแล้วดังกล่าวนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรเป็นความคิดนะครับสำหรับคนที่มีหัวใจนะครับ เอาอุลกัสซัมวาุวาชาฮิดนะครับและผู้ที่มีอะไรมีประโสนประสาทในการได้ยินนะครับวาุวาชาฮิดนะครับและเป็นคนที่รับรู้อายะนี้เนี่ยนะครับเป็นอายะที่บงบอกว่าหัวใจเป็นต้นกําเนิดของความนึกคิดนะครับส่วนปัญญานั้นเป็นไงเป็นสิ่งที่มาตัดสินอ้าวและที่สําคัญที่สุดพี่น้องรู้ไหมว่าหัวใจนะครับอีกอายะนหนึ่งที่อัลลอฮฺสลาบอกว่า หัวใจเป็นต้นกําเนิดของความนึกคิดเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวว่าวะวาละกอสอะซเระนาลิยาฮันนามะกะซีรอมมีนันยินนิวันอินสิแน่นอนในขุมนรกเนี่ยเราได้เอามนุษย์และเอายินเนี่ยไปโปรยเอาไว้มากมายเลยนะครับทำไมลาหุมกูลูบุลลายัฟกอฮูนะบีฮาพวกนี้มีหัวใจหมดเลยแต่ลายฟกอฮูนะบีฮาไม่ใช้หัวใจให้มีประโยชน์ มีหัวใจนะครับคิดอะไรไม่ได้ตัดสินไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดต่ตองไม่ได้อะไรอลัลลอฮ์ก็เลยอะไรเอามนุษย์และยินพวกเนี้ยที่มีหัวใจแต่ไม่ดูแลหัวใจเอาไปไว้ที่ไหนลีาฮันนะมาทั้งยินและมนุษย์นะในอายะนี้เนี่ยนะครับอลัลลอฮ์สุบะตาลาบอกเราได้เอาไปหวานเอาไปโปรยเอาไปทิ้งไว้มากมายเลยนะครับสําหรับมนุษย์และยินที่มีหัวใจแต่ว่าเป็นยังไงไม่ใช้หัวใจให้เป็นประโยชน์ พี่น้องพอจะรู้หรือ,อยังว่าทําไมเราถึงต้องดูแลหัวใจของเรานะครับเราต้องดูแลหัวใจนะเพราะว่าผู้ที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่มีความปลอดภัยจากชีริกนะครับจากความคิดที่ไม่ดีนั้นเป็นหัวใจที่มีประโยชน์ในวันกียรา์มาและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าอาญานี้เนี่ยเลาอบอกเอาไว้นะครับว่าคนที่มีหัวใจแล้วไม่ใช้หัวใจนั้น ทั้งมนุษย์และทั้งยินไม่ใช่ว่าเฉพาะมนุษย์หรือไม่ใช่เฉพาะยินอย่างเดียวที่อลัลลอฮ์เอาลงนรกนะครับอลัลลอฮ์ก็บอกต่อไปนะครับว่าอะไรเราหุมนะครับเรา,าหุมอะไรอ่ะยูนุลลายุบะซีรูนะบิฮามีตาแต่ว่าไม่ใช้ตาให้เป็นประโยชน์มองนะครับแต่ว่าอะไรมองแบบไม่ได้คิดมองแบบเห็นตาเนี่ยเห็นอย่างเดียวแต่สิ่งที่จะชี้ชัดว่าเนี่ยไฟอะไรเป็นสิ่งที่บอกปัญญา นะครับตาเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะมองอย่างเดียวแค่ทำหน้าที่ในการเห็นแต่พอเห็นไม่บอกว่าไม่เนี่ยคือปัญญาเป็นสิ่งที่ชี้ชัดบอกเรานะนะครับเห็นโทรศรัพท์บอกโทรศรัพท์อันนี้ปัญญาบอกแต่ตาเนี่ยทำหน้าที่เห็นเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่บอกว่าอะไรคืออะไรนะั่นสติปัญญาแยกแต่ถ้าหากว่าถ้าเจอไอ้นี่บอกฮัลโหลอยู่ที่ไหนมีปัญญาไหม เนี่ยไม่ใช่โทรศัพท์ทันีจะเจอไมพูดอย่างเงี้ยนะครับถ้าใช้สับกันเนี่ยนะครับอันนี้คนที่ไม่มีสติปัญญาสติปัญญาไม่สามารถที่จะตัดสินหรือว่าชี้ขาดได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกกับเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าตาเราเห็นไมแล้วก็บอกว่านี่คือไม่นะไม่ใช่นะสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในประสาทที่เรารู้จักนั้นคือปัญญาเป็นสิ่งที่แจ้งให้กับเราว่ามันคืออะไรนะครับ เพราะฉะนั้นลาหุมอะยุนุลายุปสิรูนบิฮามีตาแต่ว่าไม่มองสัจธรรมนะครับว่าลาหุมอาซานุลายัสมาอูนบิฮามีหูแต่ไม่ฟังนะครับไม่ฟังไม่ได้ยินด้วยกับหูสัจธรรมไม่เอาไม่ฟังนะครับคนพวกนี้อูลาอิกะกันอัลอามอัลลอฮ์บอกคนพวกนี้นะครับเปรียบได้ดังอันอามปัสสุสัตเหมือนจะแรงนะฟังดูแล้วสากหูนะ แม่วันนี้เอาเอาแรงเลยนะครับคนที่มีหูมีหัวใจแล้วไม่คิดไม่ใช้หัวใจให้เป็นประโยชน์มีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังสัจธรรมในเรื่องอะไรนะครับไม่ไต่ตองไม่พิจ,จรารณาอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ไต่ตองได้ไข้ควรถ้าหากว่าเราไม่ใช้อลัลลอฮ์ก็บอกว่ากั้นอัลอามมันก็เหมือนสัตว์นั่นแหละนะครับทบันเราเหมือนอะไรเหมือนควายนะอ่า เนี่ยดีนะผมนะเบาหน่อยาจามดินนะแรงเลจามดินะเอาตรงเลยนะ,ะเหมือนควายเพราะว่าอะไรล่ะ,ะมีหูมีตาไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดเนี่ยไม่มีสมองนะครับเพราะฉะนั้นอัเราก็บอกอูล่าอิกะฮุมุนกอฟิลูนคนพวกนี้เป็นคนที่อะไรเป็นคนที่เลเล,เล่ไม่คิดอะไรนะนี่อายะหนึ่งนะครับพี่น้องครับหัวใจนะครับจึงเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ทุกคนเนี่ยปรารถนานะครับ เอาอีกขะดิษหนึ่งก่อนนะครับว่าทานรซูนสลลลอสลับหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอัลลอฮ์พิจารณานะที่เราต้องดูแลหัวใจของเราเนี่ยทำไมก็คือานรซูลสลลลอหอะไรวะสลับบอกว่าอินนลอฮะลายันซุรุอีลาอัจยามิกุมหรืออีลาซูวาดีกุมอัลลอฮ์ไม่ได้มองคนเนี่ยบาวของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้มองที่รูปพันสันฐานนะเวลาจะเอาเข้าสวรรค์โอ้ไอ้นี่สูงรอ นะหน้าหุ่นดีสูงยาวข่าวดีตาน้าข้าวนะไม่ได้ดูที่นั่นนะนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้มองที่ร่างกายไอ้พวกนี้ฝรั่งหัวดีเอาเข้าวสวรรค์ไอ้พวกนี้ตุรกีหัวแดงเอาเข้าวสวรรค์เปล่านะอัลลอฮ์ไม่ได้ดูว่าใครรูปร่างหน้าตาใครเป็นยังไงนะครับอ้าวาลากินอะไรนัลลอฮะ์ะยันซูรูอีลากูลูบีกุมแต่อัลลอฮ์มองคนมองที่ไหนกูลูบ ก้อบุญมองที่หัวใจอัลลอฮ์คัดเลือกเอาคนเข้าสวรรค์ไม่ได้คัดเหมือนเราเอาอะไรเอามิสยูนิเวอร์สนะครับหรือเอาโดมอนแมนนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคัดเอาคนที่หลอๆเอาคนพูดภาษาฉานตอบคำถามได้ดีปล่าเลยนะนะครับอัลลอฮ์จะคัดเอาบ่าวเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ดูที่หัวใจเพราะฉะนั้นนี่ไงเราถึงต้องดูแลหัวใจนะครับ เราจําเป็นที่จะต้องดูแลหัวใจนะอ้าวอันนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเป็นเหตุผลนะว่าเราจะต้องดูแลหัวใจของเรานะครับเพื่อที่จะให้เป็นหัวใจที่สงบอ้าวนบ,บีบรอหีมอีกอายะหนึ่งนะนบ,บีบรหีมอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับจะถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลาเนี่ยนะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับ เล่าเอาไว้ให้ฟังว่าวอิสกอลาอิบรอฮีมุร็อบบีอารีนีไกฟตุยินมาวตาหัวใจที่มันสงบเนี่ยจะทําให้เราถึงอัลลอฮฺสุบฮาอนอตะลานและถ้าเราถึงอัลลอฮฺตะลานเนี่ยอัลลอฮ์ใช้อะไรเราก็สบายทําได้หมดนะครับไม่ต้องเฮ้ยทําไปเนี่ยม,มันจะได้หรือเปล่าวะมันคิดทําไปเนี่ยมันจะมันจะได้หรือเปล่าทําแบบเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกตายไปแล้วจะต้องถูกสอบสวนอัลลอฮ์บอกตายไปแล้วจะต้องฟื้นขึ้นคืนชีพข,ข,ขึ้นมาใหม่เฮ้ยมันจริงหรือเปล่า สงสัยอย่างนี้ได้ไหมกับอัลลอฮฺสุบฮานตะลานบ,บีอิบรอฮีมอะัยฮิสลามเนี่ยนะครับอลัลลอฮฺสุบฮานตะลาให้มาเผยแผ่ศาสนานะครับนบ,บีอิบรอฮีมพยายามในการที่จะหาอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาพิสูจน์ใช้สติปัญญาด้วยพิสูจน์นะพิสูจน์พอเห็นดวงจันทร์โอ้นี่อลัลลอฮ์แน่เลยนี่อลัลลอฮ์แน่เลยเพราะว่าอะไรอ่า เพราะว่านี่มันมันแสงมันชัดเลยเนี่ยต้องต้องใช่อัลลอฮ์เพราะดวงจันทร์หายไปดวงที่โอยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ใหญ่กว่าต้องต้องอัลลอฮ์อันนี้ต้องอัลลอฮ์ในที่สุดดวงอาทิตย์ก็ตกไปนะครับก็ไม่ใช่นะครับนายบิมรีบอกอัลลอฮ์จ๋าจถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฮิดายะกับฉันฉันเป็นคนที่ขาดทุนอย่างแน่นอนเลยขอให้อัลลอฮ์ให้ให้ฮิดายะกับฉันพี่น้องครับอัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับใน อสุรออันบะกรอว่าว้อกล่ารอบว้อกลาอิบรอฮีมนะรอบบีอารีนีโออัลลอฮ์จ๋าพระผู้อภิบาลของฉันอารีนีไหนลองทำให้ฉันเห็นหน่อยสิไกฟาตู้ยิ้นมาตาอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพมาใหม่อัลลอฮ์ทำยังไงนี่เพื่อทีใจให้หัวใจมันมันสงบนะครับก็อลาอาฟาลัมตุมิน อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาบอกอิบราฮิมแกไม่เชื่ออแกไม่อีมานไงนะครับอาฟาลัมตุมินกล็ลานะครับบลาเปล่าอัลลอฮ์ไม่ใช่ฉันไม่เชื่อนะแต่ทำไมลีตัสมาอินนะกอลบีเพื่อที่จะให้หัวใจของฉันมันสง,งบเห็นไหมอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์สุบะฮาาเนี่ยพอเราไปเผยแพร่พพไปบอกเนี่ยอัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพคนอัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพเนี่ย พื้นยังไงพอไปบอกกับอัลลอฮ์ลอถามทาไมแกไม่เชื่อฝีมืออัลลอฮ์อย่างนั้นเหรออิบราฮิมอิบราฮิมบอกเปลา่าเชื่อแต่ต้องการที่ใจหัวใจเนี่ยมาอะไรตอมมินให้มินมีความสงบว่าอัลลอฮ์ตลาเนี่ยที่สุดแล้วนะเป็นพระเจ้าที่ทรงเดชานุภาพที่สุดแล้วเพื่อให้หัวใจมันสงบนะและอัลล์บอก,กับอิบราฮิมว่ายังไงรู้ไหมก็ล่ะอิบราฮิมเอาอย่างนี้ฟักุอรัรบาตัมมินตตยริ แกไปเอานกมาสี่ตัวอยู่ในซุรออนบักราะนะแกไปเอานกมาสี่ตัวเลยบรหีมฟาซุธหุนนะแล้วแกก็เอานกเนี่ยมาสับเป็นท่อนๆนะให้เอานกมาสี่ตัวแล้วมาสับเป็นท่อนๆสมมัจจานารักุลิยาบริมินหุนนายุสอาหลังจากนั้นฟาซุธหุนนะเอามาสับแล้วไงเอาปนกันให้หมดเลยนกเนี่ยนะครับเอามาเอามาสี่ตัวแล้วมาสับเอามาฟัน ไม่รู้ว่าคอของไอ้ตัวไหนไม่รู้ว่าขาของไอ้ตัวไหนไม่รู้ว่าตูดก้นปีกของไอ้ตัวไหนไม่รู้เอาแล้วสับแล้วก็คนให้หมดแล้วเสร็จแล้วทํำยังไงพักซุ่นหุ่นน้านะแล้วคนแล้วหลังนั้นสุมมัดจันอาลากุลิจับาลิมินหุนายุต้าหลังจากนั้นแกไปยอดเขาเอานกเนี่ยที่สับแล้วที่ที่ทำให้มันปนกันหมดแล้วเนี่ยเอาไปกองไว้สีกองที่ยอดภูเขาสุมมัดอูหุนนะ่ะ หลังจากนั้นแกเรียกนกเรียกนกมายะตีนกษัญานกมันจะบินมาหาเจ้าแบบง่ายง่ายเลยอ้าวนี่ททำไมที่นบีบรหิมขอกับอัลลอ่าให้ทำให้ดูหนะ่อยว่าจะฟื้นนะ่ะกอดียากในเรื่องของการฟื้นคืนชีพเนะี่ยตายไปแล้วคนมุสลิกินบอกตายไปแล้วมันก็เน,น่ามันก็เป็นผุยเป็นผงไปตายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตกเครื่องบินตายเรือหลวงล่มตายนะ ชื่ออะไรนะยังหาไม่เจอเลยมะแอนน่ยนามสกุลดังด้วยนั่นน่ะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะครับเรือหลวงเรือหลวงล่มตายเป็นไงไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จะเอามารวมกันได้ยังไงจะมาฟื้นไปได้ยังไงเดี๋ยวปลาก็กินไปกระดูกก็กระจัดกระจายไปหมดแล้วเนี่ยอัลเราจะทาได้ยังไงอัลเราจะรวมและให้ฟื้นคืนชีพมาใหม่แล้วก็ให้เดินไปที่อะไรจากอาลัมบาร,ริษักเนี่ยไปที่อะไรทุ่งมาชัดโอ้ยไปไหนต่ไหนหมดแล้วนะครับ นบีบรูฮิมก็บอกอา้าวอัลลอฮ์เนี่ยเขาสงสัยเกินเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์ะจะทํำยังไงอัลลอฮ์บอกง่ายนะที่อัลลอฮ์สุบะตลาอย่าว่าแต่ทําให้คนเนี่ยมันตายแล้วมันฟื้นมาเลยนะให้แกลองดูเอาแค่เรื่องนี้เอานกสี่ตัวมาสับแล้วให้ปนกันด้วยให้คนกันให้ทั่วแล้วก็ไปโยนไว้ที่ภูเขาเนี่ยสี่ยอดเขาเนี่ยนะแล้วหลยยังจะให้เรียกมานกก็จะบินมาได้นั่นอัลลอฮ์ทำนะครับอัลลอฮ์ทำยากไหมถ้าเราเป็นไง วันหนึ่งจะแยกได้ไหมตัวนี้ปีกของไอ้ตัวนี้นาไอ้ตัวนี้ตูดของไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ตัวผู้นะปีกอยู่ของตัวผู้อยู่ตรงนี้นะออาปีกของตัวเมียอยู่ตรงนี้ถ้าเราทําเองเป็นไงเราแยกได้ไหมเอาแค่สี่ตัวนะแล้วเราก็ไม่ได้พูดให้เกินความสามารถของมนุษย์เลยนะแค่นกสี่ตัวแล้วก็เอามาสับเป็นท่อนๆแล้วก็เราเราลองแยกสิเอาไปรวมไว้เป็นตัวใครตัวมันที่ทําได้ไหมเราทําไม่ได้หรอกทําไมอ่ะก็เพราะเราไม่ใช่อัลร้อ์ไงเห็นไหมถ้าจะทําได้ก็ยาก เพราะเราไม่ใช่อัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์บอกว่าไงมันจะมาหาเจ้าจะอย่างง่ายดายเลยพี่น้องรู้ไหมว่าอยายันนี้ก็มีปัญหานะอยายันนี้ก็มีปัญหามีคนที่เอาไปตัฟซีรนะครับแล้วก็บอกว่าแปลตัฟซีรนะครับมาจากภาษาอังกฤษแล้วก็บอกว่านาบีอิบรอฮีมเนี่ยนะอัลลอฮ์สุบะตาลาใช้ให้นบีอิบรอฮีมเอานกมาเลี้ยงให้เชื่องนะ เอาเอานกมาเลี้ยงให้เชื่องแล้วก็หลังนั้นเอานกไปปล่อยอัลลอฮ์นี่เราก็ทําได้เพราะว่านี่อายะห์ต่างๆเหล่านี้เป็นอายะห์ที่บง่งบอกถึงมุฮยิสซาถึงความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยพระองค์ทรงเดชานุภาพนะครับให้นบีบรอฮีมทําอย่างนี้เนี่ยมันมันเหมือนมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วแต่อัลลอฮ์ทำได้แต่ถ้าหากว่าในอายะนี้คนเอาไปแปลว่าให้เอานกมาเลี้ยงให้เชื่องและหลังจากนั้นเอาไปปล่อยใครก็ทําได้บางพรก็ทําได้ นะอนนกมาเลี้ยงแล้วก็ไปปล่อยบนภูเขาแล้วก็เรียกี๋ยวมันก็มาออาลองเสียไอไอชื่อไอนกแก้วไอพันธ์อะไรตะพันอะไรเห็นไหมแถวแถวที่บ้านผมมีบอ่อดินเดี๋ยวไปปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวิง่งต้องหาเป่านกหวีดกันแล้วนะเรียกเอาไปปล่อยแล้วเดี๋ยวมันก็กมาฝึกมันมันก็ได้นะครับแต่ที่อลัลลอฮ์พูดเนี่ยจะให้ต้องการที่บอกนะบีบริฮมเนี่ยต้องการที่จะให้รู้ว่าอลัลลอฮ์เนี่ยมีเดชานุภาพขนาดไหนให้แกเอานกสับแล้วก็ เอาเรียงเอาอะไราเอาเอาเอาสลับส,บสับเปลี่ยนกันหมดแล้วเนี่ยเอาไปกองเอาไว้ตามอยอดภูเขาแล้วเรียกเนี่ยมันยังสามารถที่จะบินมาได้มันไม่ได้ยากนะที่รอ์และรลอ์ะจะไปรวมแกในวันกิยามัตนะ่ะจะยากอะไรนะไอ้นกสีตัวเนี่ยมันง่ายนะที่รอ์และพวกแกจะไปรวมกันในวันนั้นน่ะมันจะไปยากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นลียยตมาอินกอลบีเพื่อที่จะให้หัวใจสง,งบนะครับต้องการที่จะให้หัวใจสง,งบคนเราพอหัวใจ สงบแล้วเป็นไงแน่นอนนะครับเราจะถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาและอัลลอฮ์ช้าให้บวชบวชอัลลอฮ์ช้าให้ละหมาดละหมาดไม่ต้องไปถามว่าทํา,มาทไมละหมาดซุบบ์มีสองระกาศทําไมละหมาดบ่ายมีสี่ระกาศอัลลอฮ์ช้อะไรทำหมดถ้าคนหัวใจไม่สงบเอททำไมวะเออทำไมถึงต้องละหมาดซุบบ์ตอนเช้าเนี่ยสองระกาตแล้วทําไมมันสี่ระกาศตอนบ่ายทําไมกลางวันมันอ่านค่อยกลางคืนมันอ่ันดงัง ทำไมหมดแหละถ้าหัวใจไม่สงบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลหัวใจของเราอย่าไปสงสัยไม่ได้เลยนะครับคนในอดีตการเวลาอัลลอฮฺซุบฮาบะฮัอวะตาลาใช้ให้บวชนะใช้ถือสินลดดเขาไม่เคยถามว่าบวชแล้วได้อะไรแต่คนในปัจจุบันนี้เป็นไงบวชแล้วได้อะไรละหมาดแล้วได้อะไร,ะไะไรทําไมต้องไอ้นั่นทําไมต้องไอน้นี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ ถ้าหัวใจสงบแล้วเป็นไงอัลลอฮ์ใช้อะไรก็ทําดูนบีบรอฮิมเป็นไงพอในที่สุดอัลลอฮ์ใช้ให้เอาลูกไปปล่อยยอมไหมยอมเอาเมียไปปล่อยยอมไหมเพราะมันสงบกับอัลลอฮ์ฟังอลลอฮ์แล้วเชื่องกับอัลลอฮ์คำว่าอิสมาอินนั่นนมันแปลว่าเชื่องอลลอฮ์ใช้อะไรทําหมดเลย นะครับนี่แหละเราต้องดูแลหัวใจของเราเนี่ยให้มันสงบเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่ามันจะได้เชื่องวเวลาอัลลอฮ์ใช้ไม่ต้องถามทําไมอัลลอฮ์ใช้อัลลอฮ์ดูชยหยอดนี่เดี๋ยวชยหยอดอีกเดือนหนึ่งแล้วรอมดอนทาไมอัลลอฮ์ต้องชยัยเราอดเห็นไหมครับเราจะไม่อะไรเราจะไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นถ้าหากว่าหัวใจของเราสงบอ้าวทีนี้นะครับเราจะดูแลหัวใจของเราให้เป็นหัวใจที่สงบมีวิธีการ จะทำอย่างไรนะครับที่จะให้เป็นหัวใจที่สงบนิ่งอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาเลยเนี่ยนะครับประการที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับทำยังไงอ่านอัลกุรอานเยอะๆหนึ่งนะครับอ่านอัลกุรอานเยอะๆแล้วก็สังเกตอัลกุรอานแล้วในอัลกุรอานนั้นจะเป็นคำตอบนะครับที่ทำให้เราเนี่ย ถึงอัลลอฮฺตะลาเหมือนกับอายะ์ที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องว่าพเวลาอ่านคําว่าก้อนบุญเนี่ยนะครับมันแปลว่าเปลี่ยนนะครับแล้วอัลลอฮ์พูดเอาไว้เยอะแยะเลยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับนะพูดถึงเรื่องของหัวใจเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะนั้นเวลาอ่านอัลกุรอานนั้นต้องตะฟักกูดนะครับอ่านอัลกุรอานนั้นให้อ่านแบบอะไรอะแบบตาอับบุรหนึ่งนะครับอ่านเพื่อเป็นอิบารัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาได้ผลบุญ ไม่ต้องรู้ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องอะไรนะครับอ่านแบบตาอับบุรได้อักษรละ10บความดีสองหลังจากนั้นให้เราตาฟักกุรนะครับให้เราตาดับบุรให้พิจารณาอัลกุรอานอ่านแล้วก็พิจารณาด้วยทําไมกุลลาอุสบิรบ,บินนาสมลิกินนาสิลาหินนาสมิญชารินวสวาสินคอนนาสทําไมมันลงท้ายแบบนี้หมดเลยเพราะอะไรแล้วก็เอาไปถามครูดูนะครับ ถามที่ว่าทําไมเพราะอะไรมันลงนาสนาสนาสพ้องรูปพ้องเสียงหมดเลยนะครับเพราะอะไรนะครับอ้าวทีนี้ให้พิจารณาด้วยนะและหลังจากนั้นนะครับให้ท่องจําด้วยอ่านแบบตะดับบุตรอ่านแบบตะอับบุตรอ่านเป็นอิบาดัดแล้วสองอ่านแบบตะดับบุตรพิจารณาด้วยสามนะครับแบบตะอัมุนวะตะนะัตะวะตมะอุน พิจารณาแล้วหลังจากนั้นก็ศึกษาความหมายของหมันรอมฎอนจะมาถึงเนี่ยนะครับอา้าวแล้วหัวใจเราจะสงบจะศึกษาอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องต่างๆเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตั้งแต่อัลลอฮ์อย,ยังไม่ได้สร้างโลกจนกระทั่งโลกสลายและเราไม่ต้องไปสงสัยเรื่องอะไรเลยไม่มีเรื่องที่ผิดสักเรื่องหนึ่งอา้าวนะครับประการต่อมานะครับนะอยู่กับอัลกุรอานนะสองนะครับรรกัสตุตซิกซิกเกตเยอะ นะครับดีเกตเยอะๆดีเกตยังไงเนี่ยนั่งคุยไม่ได้หยุดนะเด้อฮะเรียกดีเกตเปล่านะครับการนั่งฟังเรื่องของศาสนาก็ถือว่าเป็นอดันะอดิกรูนะครับอัดิกรูนะครับหรือการกล่าวสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัตกัสรอตุดิกนะครับคือไม่ใช่แปลว่าพูดมากนะแปลว่ารำลึกนึกถึงอลัลลอฮ์ให้มาก ไม่ว่าจะเป็นการรำลึกด้วยกับสติปัญญาหรือด้วยกับการก่าวสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัตนะครับอัลาบีริกวิลลาฮิตัตมอินนุนกุลูบการรำลึกนึกถึงอลัลลอฮ์นั้นนะพึงทราบเถิดว่าการรำลึกนึกถึงอลัลลอฮ์นั้นจะเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของเรานั้นสง,งบนะครับอ้าวต่อมานะครับอ้าว อัลิสติยาบาตุลีอาวามิริลลาอัลลอฮ์ใช้อะไรทำนะครับอัลลอฮ์ใช้อะไรทำเลยนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้หัวใจเราเนี่ยสง,งบไม่ต้องไปสงสัยเหมือนที่ได้พูดไปแล้วนะครับประการต่อมานะครับตาสุกรุลเมาท์คิดถึงความตายให้เยอะนะครับคิดถึงความตายให้เยอะแล้วเดี๋ยวหัวใจจะสง,งบ อัลลอฮ์เดี๋ยวทุงนุนประกาศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญะจิอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิยุนะครับให้คิดถึงความตายเนี่ยให้เยอะนะครับเพราะความตายจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้หัวใจของเราสงบที่อัลลอฮ์สุบานนะวะตาลาให้คนอื่นตายเนี่ยเป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละและเราเวลาไปเยี่ยมเนี่ยนะครับเราก็แบบอ๋อนี่เขาตายกันในะอย่างนี้เหรอไม่ใช่ไปนั่งคุยกันนะครับไปบ้านคนตายอ่ะ ไปเพื่อที่จะให้รำลึกนึกถึงว่านี่อัลลอฮ์ให้ตายเป็นตัวอย่างถ้าไปแล้วไปถึงเลี้ยงปาร์ตี้เอาขนมมาเอาไอ้นี่มาเลี้ยงไอ้นุ่นเลี้ยงไอ้นี่ใครจะคิดถึงไปเพื่อที่จะไปดูว่านี่โอ้อนี่อัลลอฮ์ให้ตายในะตาเขาตายกันอย่างเงี้ยนะถ้าไปถึงแล้วขึ้นบันนุ่นคุยกับคนนุ่นว่ากับคนนี้นะครับเอาเรื่องของคนนุ่นมาพูดเห็นคนตายก็เหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งไม่มีคุณค่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไปเป็นไง ไปขอดุอานะครับไปกล่าวตรยียะอินนาลิลลาห์อินนาอิัยฮิรอญูนให้รำลึกนึกถึงความตายให้เยอะๆและเดี๋ยวหัวใจเราจะสงบไออยากมีเงิน500ล้าน5,000ล้านน,นะนะพอตายไปเอาไปทำอะไรหัวใจมันจะไม่ต้องการนะครับจะจะอยู่จะเอาแค่พออยู่ได้เท่านั้นนะครับประการต่อมานะครับอตัตตาบะวัลอิสติกฟาสน,นะครับเตบาบะเยอะๆนะครับอิสติกฟาสขออภัยโทษ จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเยอะๆเลยนะครับอ,อันนี้แล้วก็ประการต่อมาให้คบค้าสมาคมกับคนที่ดีๆนะครับให้คบค้าสมาคมกับคนที่ดีๆและให้พอเวลาอ่านอัลกุรอานก็ดีหรืออ่านหะดีษก็ดีเนี่ยนะครับหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับพยายามที่จะถอดความออกมาให้ได้นะครับ จากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอามาดูนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮาะฮานะหัวตาลาได้อ่านพอเวลาอ่านหะดีศึกษาเอาความหมายจากหะดีอ่านอัลกุรอานเอาความหมายจากอัลกุรอานออกมาถอดความหมายให้ได้นะครับพี่น้องรู้จักอัลกอะนบีไหมกอะนบีนะเป็นคนคนหนึ่งที่เสเพนะครับ เป็นคนติดเสพเป็นเพย์บอยาบันเราะนะครับเป็นเพย์บอยเลยนะอัลกอนบีคนนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ากินเหล้าแล้วไม่เคยสนใจใครนี่หัวใจไม่เคยดูแลแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะกลับไปหาอัลลอฮฺสุบานแต่ลาวันหนึ่งนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านปิกนิกอยู่หน้าบ้านนะครับอัลกอนบีคนนี้เนี่ยนะพอเสร็จแล้วนะครับท่านอิหมัมชุบะนะบินฮัดยาตเนี่ย เดินทางมาขี่หลังลามาแล้วก็เห็นคนเนี่ยเดินห้อมล้อมนะครับมามาอะไรให้ความสำคัญเกาะนาบีคนนี้ก็มองดูกำลังเมาแอเลยนะมองดูใครว่ามันมาเนี่ยใครมันมาจากไหนเห็นคนห้อมล้อมอม,มันให้เกียรติมันจังเลยมันเป็นประมุขมันเป็นอะไรที่ไหนมาหรือเปล่าไม่รู้จักนะครับอพอเสร็จแล้วลก็นบีคนนี้เนี่ยนะครับอับดุลลอฮ์ก็นบีนะครับ ก็ไปถามว่าใครมีใครรู้จักเมื่อไอคนคนนี้ที่มันมาเอาลามาขี่ลามาแล้วมีคนเคารพนบ,บ,บนอบมันเนี่ยนะคนก็บอกว่าอะไรชะวบะ้าเขาเป็นมุฮัดดิษนะชัวบ้าคนนี้เป็นนักรายงานหะดีษอ่าความที่มันเขาเรียกเป็นคนที่สะบัโตสะบาันาเขามานานาันนะนะไม่รู้เรื่องอะไระถ้าอาหรับนะปกติเขารู้เรนะื่องภาษามุฮัดดิษแปลว่าคนรายงานหะดีษคนเล่าหะดีษนะครับ แต่อะไรก็นบีก็ถามว่าไอ้อะไรมุฮัดดิษมันขายอะไรมันขายอะไรเป็นมุฮัดดิษมันอาชีพอะไรถ้าเป็นคนธรรมดาเขารู้เลยมุฮัดดิษเป็นคนรายงานหะดีิษนะครับก็บอกว่าอะไรพอคนก็บอกคนรายงานหะดีษไม่ได้ขายอะไรไม่ได้เป็นอาชีพอะไรเป็นคนที่รายงานหะดีิษในขณะนั้นเองก็นบีที่กําลังเมาแอะอยู่เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเดินไปแหวกคนพาคนเข้าไปแล้วก็ ไปถึงไปเอามีดออกมาเอากริดออกมาแล้วก็จี้คอจี้คออะไรชั ah ่วบ้าบินฮัดยัดเนี่ยนะครับอา้าวไหนแกเป็นมุฮัดดิษแกบอกมาสักบทหนึ่งสิบอกมาสักบทหนึ่งสิสน่นะเล่ามาหรือว่าถ้าแกไม่บอกขัดดิษแกต้องตายเอา hmm. มีดจี้ที่คอของชั่วบ้าชั่วบ้าก็นึกเอายังไงก็มันดีว่านี่จะเอาที่ว่าเอาหัดดิษบทหนึ่งลแล้วจะปาห้อยู่เลยเนี่ย จะเอาอยัางไงกัมันดีนะครับชวบาก็น,นึกนะแล้วก็น,นึกฮะดีสบทนึงได้นะครับก็เล่าสายรายงานมาแล้วก็จกนกระทั่งถึงตัวนะครับจากสนัดมาจนกระทั่งถึงตัวมาตันของฮะดีสว่าอิลลัมตัสตาฮีฟสนะมาชิตะรทซุนซอลลัลลอฮฺอะไรสัลลัมบกส่วนหนึ่งจากคําพูดของท่านนาบีีซอลลัลลอฮฺอะไรสัลลัมก็คือหากไม่อายอยากทําอะไรเชิญ หากไม่มีความละอายนาบีบอกเอาไว้นะารายงานจากคนนี้คนนี้คนนี้นนหากแกไม่องอายไม่มีความละอายเนี่ยนะอยากทำอะไรเชิญทำได้เลยพี่น้องรู้ไหมครับอัลกอนบีดาบหลุดจากมือนะครับกิดหลุดจากมือร่วงแล้วก็ร้องไห้แล้วกลับไปบ้านเลยไปบอกเมอะม,ะมะแก้วที่มีอยู่กี่ใบที่ใช้กินเหล้าคว้างทิ้งให้หมด เล่าที่มีอยู่นะครับที่ดองเอาไว้เป็นไห่เลยน้านําองุ่นนบีเนี่ยนะครับน้ําองุ่นที่ดองเอาไว้ให้เททิ้งให้หมดแล้วใครที่มันมาหาหาผมเนี่ยนะบอกว่าผมไม่อยู่ไอ้ก็น,นบีคนนี้เนี่ยไม่อยู่แล้วไม่มีไปไหนแล้วไม่มีแล้วนะหลังจากนั้นนี่ได้จากฮะดีษบทเดียวตี่ต้องการที่จะบอกว่า ให้อ่านด้านกุรานเสร็จแล้วศึกษาความหมายอายันกุรานอายันหนึ่งอาจจะทําให้หัวใจของเรานั้นสงบได้หรือหะดีษจากท่านอัสซุนสุลลลลฮุอะัยฮ์ุสัลัมอาจจะทําให้เราเนี่ยสงบได้เหมือนกับนบีคนนี้เนี่ยนะฟังหะดีษแค่เพียงบทเดียวเสร็จแล้วพี่น้องรู้ไหมเลิกเล่าเลยนะครับแล้วก็ถามว่ามีใครที่อเลมหะดีษบ้างมีใครที่อเลมฮะดีษบ้างนะครับ คนคนก็บอกคนที่อเลมฮะดิษมีอิหม,าม,ม่าลิกอยู่ที่มาดีนาอ,อยู่ที่มาดีนาอิหม,าม,ม่าลิกก็คือหัวหน้ามัซทับนี่แหละนะครับอิหม,าม,ม่าลิกีเราเนี่ยที่อเลมฮะดิษอยู่นะครับเสร็จแล้วก็นบีก็ไปหาอิหม่ามเดินทางนะครับจากกูฟ้าไปเนี่ยนะครับไปที่อะไรไปที่มาดินาไปเรียนฮะดิษกับอิหม,าม,ม่าลิก เลิกหมดเลยเททิ้งหมดเลยนะครับแค่เพียงหะดีษบทเดียวเนี่ยทำให้หัวใจของเขาเนี่ยสงบแล้วก็เปลี่ยนได้แล้วก็รักในหะดีษของท่านรอซลูล,ลอัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมที่หัวใจของเขาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยนะครับก็ไปหาครูไปหาอิหมามมาลิกเสร็จแล้วไปเรียนกับอิหมามมาลิกจนกระทั่งเป็นมือขวาของอิหมัมมาลิกและได้รายงานได้สอนหนังสือมุวัตเตาะท่องจําหนังสือมุวัดเตาะของอิหมามมาลิกเนี่ยนะครับที่เป็นหะดีษเนี่ยทั้งหมดเลย นะพี่น้องรู้ไหมว่าทําไมหนังสือขอหิหมมามาลิกทิ้งที่ชื่อว่ามมวัตโตมาจากคาว่าโตะตอาที่แปลว่าอะไรเอาพอเวลาแกกลังหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเอาไปให้เช็คดูเช็คก็บอกอืมใช้ได้ใช้ได้เตะตอาแปลว่าพยักหน้ายอมรับหนังสือของแกเลยชื่ออะไรโมวัตโะทําให้คนพยักหน้ายอมรับนะครับหนังสือขอหิหมมามาลิกที่ชื่อว่ามมวัตโตนี่มาจากคาว่าเตะตอาเพราะนั้น ก็ะนบีไปเรียนจนกระทั่งอิหมัมมาลิกไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็บอกอ้าวสอนได้เลยใครจะมาเรียนให้เรียนกับอะไรให้เรียนกับเกาะนาบีคนนี้เป็นมือขวาของอิหมามมาลิกพี่น้องรู้ไหมว่าที่สำคัญที่สุดเลยคือเป็นครูของอิหมัมบุคอรีแล้วก็ครูของอิหมัมมุสลิมจากคนที่เป็นคนขี้เล่ามายาแอะแอะแอะนะ เป็นครูของอิหมัมบุคอรีเป็นครูของอิหมัมมุสลิมก็นบีคนนี้ที่กำลังเล่าที่ว่าฟังฮะดีสบทเดียวเนี่ยทำให้หัวใจของเขาสงบแล้วก็อยู่กับการเรียนรู้จนกระทั่งนะครับชีวิตบ้านปลายอยากจะกลับไปหาชัวบาถามนะครับพอกลับไปชัวบาตายแล้วได้ฮะดีสแค่เพียงบทเดียวเนี่ยหัวใจเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยนะเป็นคนที่อะไรเป็นหัวใจที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความสงบนิ่งนะครับ อยู่กับศาสนาจนกระทั่งชีวิตตายพี่น้องรู้ไหมหะดีษบทเดียวทำให้หัวใจเนี่ยนิ่งได้เพราะฉะนั้น,เร,น,น,นนะรเราอ่านกันกี่หะดีษนะครับเราอ่านกันกี่หะดีษวันหนึ่งเนี่ยนะเราฟังกันกี่หะดีษแล้วฟังแล้วก็เฉยๆนะครับฟังแล้วก็เฉยๆเอาว่ายังไงก็ว่าไปนะครับไม่ได้อะไรฉันไม่ได้อะไรนะครับ แต่เนี่ยกะนบีคนนี้เป็นไงกินเหล้ากินองุ่นนะครับวนยนะครับที่กินเหมือนน้ําเลยเนี่ยพอฟังหะดีษบทเดียวเนี่ยดูอัลลอฮ์เปิดใจทิ้งหมดเลยแล้วก็ไปเรียนหะดีษกับอิหมาม,มาลิกจนกระทั่งเป็นครูนะครับพลิกผันจากอะไรมุสกิดจากคนขี้เมาเป็นมุฮัดดิษเป็นคนที่รายงานหะดีษแล้วก็สอนหะดีษได้และเป็นครูของอิหมามบุคอรีเป็นครูของอิหมาม,มุสลิมพี่น้องครับ เป็นยังไงหัวใจจะสงบไหมกับฮะดิษบทหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งนะขออีกนิดหนึ่งนะครับว่าคนคนหนึ่งไปถามนะครับไปถามอิบรอฮิมบินอัะฮามนะไปถามว่าทํายังไงเนี่ยเราเนี่ยหัวใจของเราไม่สงบเลยนะครับแล้วพอเวลาเจอชั่วก็จะชั่วเอาอยัางไงกันดีพอเวลาเจอใครดึงไปชั่วก็จะไปชั่วกับเขาด้วยอิบรอฮิมบินอัะฮัม oh บอกวิธีการที่จะทําให้หัวใจสงบไม่ยากอะไรเลยนะหนึ่ง พอเวลาใดอิดา,ากาัลตริสนะอิดาอารอดตตะอันตะสียาล,ลอฟล,ลาตะกุนริสกฮูถ้าจะทรยศอัลลอฮ์หัวใจที่มันจะไม่เอากับอัลลอฮ์เมื่อไรอยาก,กินริสกีของอัลลอฮ์สุบฮานอวตะลานะครับถ้าเราจะไม่เชื่องกับอัลลอฮ์จะชั่วกับอัลลอฮ์สุบฮานอวตะลาอยาก,กินริสกีของอัลลอฮ์นะครับชายคนนี้ก็บอกอิบราฮิมทําไมพูดอย่างนั้นละ่ะ อัลลอฮฺสุบฮฺอตะลาเนี่ยให้ริสกีบนโลกนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สิงสารสัตว์อัลลอฮฺบอกว่ามามินดับบตินฟินอาร์ดีอิลลาอลัลลอฮฺให้ริสกูฮานะไม่มีสิงสารสาัาตว์นกหนูตัวไหนที่มันมีริสกีมันได้ริสกีนอกจากว่ามันเอาริสกีจากใครจากอัลลอฮฺเพราะฉะนั้นจะให้ฉันทำยงงนอย่างนั้นไะด้ยังไงนะอ้าวอิบราฮิมบอกอ้าวแกก็รู้ล่ะเมื่อแกก็รู้ว่าถ้าแกแกไร แกจะชั่วเนี่ยแกอย่าไปกินฤิสกีของอัลล์แกกินฤิ์กีของอัลล์แลวแกยังจะไปทรยศอัลลอฮ์อีกหรืออ้าวไม่งั้นเอาข้อที่สองมาอิดาอัลตาอันตาซียัลลอ์ฟาลาตสุนบิลาดดหูถ้าต้องการที่จะเป็นคนชั่วอย่าอยู่บนแผ่นดินของอัลลอฮ์หัวใจจะสงบไหมถ้าหากว่าจะชั่วอะไรไปหาที่แผ่นดินอื่นอย่าไปอยู่แผ่นดินของอัลลอฮ์ชายคนนี้บอกอิบราฮิมแผ่นดินทั้งหมดอัลลอฮ์สร้างมาอิบราฮิมบอกอ้าวแกก็รู้ละ่และแล้วแกยังจะช่่่วบนนนแผิขออออองงลลลเาหทีีสร้ก นะครับอิดาอรลตาอันตะสียันลอฟะอะไรฟันรุตมาการัลลอีลายรอกันลอถ้าจะทำชั่วมาไรให้หาที่ที่ทำแล้วอัลลอฮ์มองไม่เห็นเป็นไงทำแล้วอัลลอฮ์มองไม่เห็นหัวใจจะสงบได้หรือยังหาที่มาที่หนึ่งซิถ้าที่ไหนที่ทำและชั่วและอัลลอฮ์มองไม่เห็นทำเลยชายคนนี้บอกวิบรอฮมอัลลอฮ์เนี่ยไม่ว่าจะสิ่งที่อยู่ในฟากฟ้าผืนแผ่นดินอยู่บนก้อนเมฆ อย,อยู่ที่โขดหินอลัลห์เห็นหมดแล้วจะเอามาอิาบทั้งหมดอิบริฮิมบอกอา้าวแกก็รู้ละและแ้วแกยังจะช่วยอีกเหรออ้าวเอามาอีกข้อหนึ่งไม่งั้นขออีกข้อหนึ่งอิดาอารตตาอันตซสยัลลอฟาลาตับมาลอะไรอามาลมาลาอิกาถ้าเวลาท่านต้องการจะช่วยมาลาอิกะมาถอดวิญญาณอย่าไปอย่าไปหนีให้ได้บอกวันนี้ยังไม่พร้อมไปเลย ชายคนนี้บอกไม่ได้อายันมาถึงมาอไรต้องตายยกอายอันกุรานบอกกับเบรอาหิมเลยถ้าอายันมาถึงยังไงก็ต้องตายต้องตายอยู่แล้วอา้าวแกก็รู้ไงว่าเปลี่ยนทับเวลาได้ไหมเปลี่ยนไปเอาคนอื่นได้ไหมขอผ่อนเวลาได้ไหมไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อไม่ได้ทําไมต้องอะไรทําไมยังจะช่วยอีกละ่ะหัวใจทําไมยังจะไม่สงบเอาขออีกประการเดียวเป็นประการสุดท้าย อิดาอารัตตาอันตะซิยัลลอฮะอิบรมก็บอกถ้าหากว่าจะชั่วช้ากับอัลลอฮ์สุบฮานะวะตลาหัวใจไม่สงบเมื่อไรให้คิดถึงสภาพพอเวลามาลาอิกัตจับโยนลงไปนรกอย่าไปนะครับชายคนนี้ร้องไห้เลยบอกไม่มีมาลาอิกัตนลายะซูนัลลอฮะมาอะมะราหุมมยัฟอลูนมายุมะรุนจะทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็ ไม่ไรไม่บิดเบือนไม่บิดเบี้ยวในงานของอัลลอฮฺสุตะลาอ้าวแกก็รู้ล่ะนะแล้วก็จะทำอย่างไงร้องไห้เลยหัวใจสงบนี่วิธีของอิบรอฮิมที่สอนชายคนหนึ่งที่หัวใจไม่สงบให้ทําอย่างนี้นะทำอย่างไงให้คิดถึงเอ่ออยากกินริทกีของอัลลอฮ์นะครับเวลามลาริคัตมาถอดวิญ,ญญาณอย่าไปเวลามลาริคัตจับโยนลงนรกอย่าไปนะครับแล้วก็หาที่ที่อัลลอฮ์ไม่เห็นแล้วก็ค่อยชั่ว นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องนะว่าให้นึกถึงตรงนี้แล้วหัวใจจะสงบแล้วก็หัวใจจะอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาอย่างแน่นอนนะครับก็คงจะขออนุญาตใช้เวลากับพี่น้องนะครับสั้นๆเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครัพขอดาอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาให้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับให้กับเจ้าภาพให้กับพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานะครับ ให้พวกเราทุกคนยืนหยัดนะครับแล้วก็มีหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วก็มีหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาทำไมพี่น้องรู้ไหมว่าท่านรอซุสูรสลลัลลอฮฺอะลรอีวะสัลลัมได้ขอดุดูอานะนะยามอัลลอฮฺยามุกอลิบันกุลูบซับบิษกอลบีอาลาดีนิกใช่ไหมโอ้อัลลอฮฺจ๋านะผู้ทรงพลิกผันหัวใจหัวใจที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ย ซับบิทก้อนบีขอให้หัวใจของบ่าวนั้นอยู่ในอะไรมีความมั่นคงนะครับให้อยู่ในศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺสุบานอตาลานะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นมีหัวใจที่ยึดมั่นอยู่กับศาสนาของอัลลอฮฺอยู่กับอัลลอฮฺจนกว่าวิญญาณจะออกจากร่างนะครับวันนี้ขออนุญาตยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะซาลัลอลฮลฺะวลละลานบีนามุฮัมมัดวลละลาอาลีฮิว,ว,วะซอฮบีวะซัลลัมวะสัลลัมวะลัยกุมะรอหมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ